ไม่เคยสวดต้องเริ่มอย่างไรคะค่ะวิธีการเริ่มนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะให้เรานะคะพยายามนึกถึงคำว่าสัมมาอรหังนะคะคำว่าสัมมาอรหังนะคะเป็นพุทธมนต์ค่ะก็ให้เรานึกออกมาจากบริเวณกลางท้องค่ะให้คิดว่ามีดวงแก้วกลมๆใสๆอยู่นะคะเพื่อให้แหล่งพุทธมนต์เนี่ยออกมาจากบริเวณที่มีกำลังนะคะในการเชื่อมต่อบารมีธรรมกับครูบาอาจารย์นะคะก็ให้เราเนี่ยหมั่นนึกนะคะให้ได้นะคะทุกครั้งนะคะที่เรากำลังจิตจะฟุ้งซ่านนะคะไปคิดเรื่องต่างๆนะคะที่ทำให้จิตของเราเนี่ยไม่สงบนะคะก็ให้ดึงจิตมาอยู่กับคำภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังค่ะหรือว่าเวลาที่มีเหตุการณ์ขับขันนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่างๆนะคะเกิดเหตุการณ์ที่เร่งด่วนนะคะก็ให้เราสัมมาอรหังค่ะพอเวลาที่เราสัมมาอรหังแล้วนะคะก็จะเหมือนเราเนี่ยโทรจิตนะคะไปถึงพระเดชพระคุณนะคะหลวงพ่อโสดวัดปากน้ำภาษีเจริญค่ะเมื่อโทรจิตเราไปถึงนะคะเราก็จะได้ยินเสียงนะคะเป็นคำตอบขึ้นมานะคะว่าเราควรจะทำอย่างไรหรือว่าเวลาที่เราเกิดสถานการณ์ขับขันก็จะมีคนมาคอยช่วยเหลือเรานะคะก็จะเกิดเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นนะคะก็ให้เรานะคะพยายามนึกบ่อยๆนะคะเชื่อมกระแสบ่อยๆค่ะแล้วจะทำให้สิ่งนั้นเนี่ยมีกำลังมากขึ้นนะคะเวลานึกถึงอะไรนะคะแล้วนึกไม่ออกก็ให้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังนะคะให้จิตเชื่อมอยู่กับพุทธมนต์นะคะแล้วเราก็จะเกิดปัญญานะคะเกิดวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็จะมีเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีคนนะคะติดต่อมาให้ความช่วยเหลือนะคะหรือว่ากำลังเจอสิ่งใดอยู่นะคะสิ่งนั้นก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะก็ให้ลองไปเริ่มฝึกดูนะคะอย่างบางคนนะคะก็จะมีเครื่องนับคำภาวนานะคะเพราะว่าใช้นับว่าในแต่ละวันเนี่ยภาวนาได้เท่าไหร่นะคะหรือว่าให้เราเนี่ยภาวนาตลอดเวลาที่เรานึกขึ้นได้เลยก็ได้นะคะเป็นการทำงานนะคะทางจิตควบคู่กับการทำงานทางโลกค่ะก็จะทำให้การทำงานทางโลกเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะก็ให้ลองไปทำดูนะคะแล้วถ้าเกิดติดปัญหาหรือสงสัยตรงไหนก็สามารถมาคอมเมนต์ถามได้เลยนะคะเจี๊ยบก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุค่ะ